ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะนะคะกิจกรรมฮอตภูจวงของเราก็ยังคงดำเนินต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายตอนนี้จัดรายการอยู่ที่บ้านบุ่งวัดบ้านบุ่งนะคะจังหวัดอุทัยธานีนี่แหละค่ะนะคะเป็นสถานที่ที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อคืนท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านพระครูขออนุญาตนะคะพูดสมณศักดิ์ท่านกลัวจะผิดนะคะท่านพระอาจารย์อำนวยท่านเจ้าวาดวัดอุดมสุขก็มาค้างคืนแล้วก็พาพี่เนนวัดอุดมสุขกับวัดภูจวงเนี่ยมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็ต้องได้รับการอนุเคราะห์จากท่านรองอบต.นะคะที่ตอนนี้ตำบลอะไรก็ลืมไม่กล้าพูดตำบลกลัวพูดผิดนะคะพาไปดูเหมืองโบราณเหมืองล้างนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็ไปดูเหมืองหินอ่อนคือวัตถุประสงค์ของพระอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วเด็กๆที่เป็นสามเณรพระก็ดูร้อนเนี่ยก็เป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในโซนบริเวณอำเภอบ้านไร่ท่านพระอาจารย์ก็อยากจะให้เยาวชนในตัวอำเภอเนี่ยก็สามารถที่จะพูดถึงสถานที่เป็นบ้านเกิดหรืออย่างน้อยๆสถานที่ที่ตัวเองเนี่ยได้อยู่อาศัยใครไปใครมาก็ยังรู้จักได้อย่างน้อยก็เป็นมัคคุเทศก์ต้อนรับอคันตุกะที่มาเยือนมีข้อมูลต่างๆให้ในหลายๆมุมไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ทั้งด้านโน้นด้านนี้นะคะก็เป็นอีกงานนึงที่ทางวัดภูจวงของเราเองเนี่ยก็ทำต่อเนื่องมานอกจากวิปัสสนากรรมฐานบาลีแล้วก็เยาวชนในภาคฤดูร้อนปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ทางวัดภูจวงเองเนี่ยได้มีการจัดบวชสามเณรพระฤดูร้อนปกติเนี่ยก็จะมีการจัดบวชของท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมทางวัดป่าจริยธรรมนะคะเราก็จะมีการส่งน้องสมณีเนี่ยมาที่นี่ก็เป็นส่วนใหญ่แล้วบางทีเนี่ยเราก็จะไปช่วยนะคะเราก็จะไปช่วยงานอยู่ทางนู้นแต่ปีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็สมณีของเราเองเนี่ยทางบ้านเกิดของท่านพระอาจารย์เนี่ยทางบ้านไร่เนี่ยเราก็ยังไม่เคยจัดอบรมเลยท่านพระอาจารย์ก็จึงมีดำริเรื่องของการจัดอบรมสมณีที่เป็นสมณเณรพื้นที่ในวัดภูจวงค่ะให้สมณเณรในโซนเนี้ยได้รับความรู้ทางด้านพุทธศาสนาบ้างแต่ก็คงจะไม่เหมือนทางอีสานทางวัดป่าจริยธรรมนี่ก็ต้องถือว่าญาติโยมเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญค่ะมีความเหนียวแน่นในการนำลูกนำหลานมาบวชกันแต่ทางนี้เนี่ยก็ยังใกล้กรุงเทพค่ะนะคนเมืองเนี่ยก็จะห่วงลูกห่วงหลานกลัวลูกกลัวหลานจะอยู่ไม่ได้อะไรนะคะก็ที่พูดกันหลายๆวันอย่างเนนพี่เนนสิงโตเนี่ยพี่เนนสิงโตเนี่ยก็7ขวบครั้งแรกก็เหมือนจะอยู่ไม่ได้ละค่ะคุณแม่ก็เป็นห่วงแต่พอทำไปทำมาได้อยู่สบายค่ะตอนนี้ย้ายวัดมานอกสถานที่มากางเต็นท์นอนกันแม่ไม่มาก็ไม่เป็นไรละเก่งแล้วค่ะมันอยู่ที่เราฝึกค่ะเด็กๆอ่ะคือถ้าเรามีความใส่ใจดูแลเนี่ยเด็กเขาไม่รู้สึกขาดอะค่ะถึงคุณแม่เขาจะไม่อยู่แต่ว่าในเวลาเดียวกันเราก็สามารถที่จะชดเชยบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะแทนแม่ไม่ได้หมดอะค่ะแต่มันเป็นการเรียนรู้ระยะสั้นๆเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็แทรกอะสอดแทรกความกล้าสอดแทรกแนวความคิดสอดแทรกอะไรหลายๆอย่างที่บางทีเนี่ยเด็กๆ เขาจะคิดไม่ถูกเขาคิดผิดเขามองผิดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะคิดถูกขึ้นเข้าใจถูกขึ้น
มันก็ทำให้เขาความกลัวก็ลดลงอย่างน้อยๆเนี่ยจริงๆแล้วความกลัวเนี่ยท่านจะทำคะหลายท่านไม่ทราบเลยนะว่าความกลัวเนี่ยมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งเราคิดอะไรกันกลัวก็กิเลสตายแล้วไม่เข้าแล้ววัดก็เลยห่างวัดกันเข้าไปอีกคือก่อนที่เราจะตัดสินใจห่างอะไรออกมาหรือทิ้งอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องเช็คดีๆค่ะว่าสิ่งที่เราจะห่างออกมาหรือสิ่งที่เราจะทิ้งออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราจริงหรือไม่จริงมันมีค่ากับเราจริงหรือไม่จริงมันมีโทษกับเราจริงหรือไม่จริงตัวเองมีธรรมะประจำใจอยู่ข้อนึงเพราะว่าตัวเองเนี่ยโดนบ่อยถ้าท่านญาติธรรมเนี่ยจะนำไปใช้บ้างก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของการคบคนเพราะใจของเราเนี่ยจะไม่เสียเลยค่ะไม่มีทางเสียกับเรื่องนี้เลยแล้วมันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นบ่อยในชีวิตจริงด้วยกฎเหล็กของเราก็คือจะไม่มีทางโกรธใครจะไม่มีทางรังเกียจใครจะไม่มีทางมองใครในแง่ลบจากปากของบุคคลที่สามฟังดีๆนะคะจะเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่เกลียดใครเราจะไม่สรุปคนอื่นจากปากของบุคคลที่สามถ้าเราจะไม่ชอบใครสักคนหนึ่งเราจะรู้สึกไม่ดีกับใครสักคนหนึ่งหรือเรามีปฏิฆะเราอาจจะรู้สึกไม่โอเคหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอมันรู้สึกแล้วเนี่ยมันก็แก้ไขได้อะค่ะแต่เรากำลังพูดถึงความรู้สึกที่มันจะมีต่อคนอื่นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เห็นด้วยตัวเองเราไม่ได้รู้ด้วยตัวเองเราไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองเพียงแค่มีคนมาบอกเราว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือกฎเหล็กของตัวเองเราจะไม่มีทางโกรธใครแล้วก็เกลียดใครจากปากของบุคคลที่สามเด็ดขาดเพราะว่าเรามีสมองเป็นของตัวเองเราจะไม่ให้ใครมาล้างสมองเรากฎเหล็กของธรรมวลีค่ะถ้าญาติธรรมจะนำไปใช้ได้ก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าอยากจะรีวิวผลประโยชน์ที่ได้รับรีวิวผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่สรุปคนจากบุคคลที่สามที่มาเล่าให้ฟังรีวิวที่ได้รับก็คือว่ามันมีความสุขมากมันไม่รู้สึกอะค่ะครั้งแรกๆเนี่ยมันก็หวั่นไหวนะมามีคนมาบอกว่าคนเนี้ยอาจารย์ไม่ดีคนนี้เขาว่าอาจารย์คนนั้นก็ว่าอาจารย์เราก็รู้สึกเขาไม่ชอบเราแต่เราลืมเราไม่ได้คิดนะคะว่ามันจริงหรือมันไม่จริงเราก็รู้สึกว่าหวั่นไหวพอเราไปเจอเขาปุ๊บเนี่ยทั้งนั้นที่เขายังไม่ได้พูดอะไรยังไม่ได้ทำอะไรหรือบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาพูดก็จริงแต่ว่ามันน้ำเสียงแค่เปลี่ยนไปหน่อยเดียวเองหรือการพยายามใส่ไข่หรือใส่อารมณ์เข้าไปในเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงกับเจตนาของคนที่พูดก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครมาพูดให้เราฟัง1สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ1ตั้งสติดูใจตัวเองว่าเขาพูดไม่ใช่ไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวคนไม่มาบอกอะไรเลยเพราะว่าดูคนนั้นไม่ดีก็ไม่ใช่สมมติว่ามีคนบอกอาจารย์นายกรเนี่ยนิสัยไม่ดีมากเลยมันว่าอาจารย์อย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นอะไรเงี้ยเขาอย่างงู้นอย่างงี้บางทีก็ทำหลักฐานขึ้นมาแต่เอามาไม่หมดมีอยู่ครั้งนึงเหมือนกันมีผู้หญิงอยู่คนนึงเคยชวนตัวเองไปนอนที่บ้านก็คุ้นเคยกันพอสมควรนะคะคุ้นเคยพอสมควรบ้านเขาก็มีวงจรปิดอะค่ะเราก็คุยกันหลายเรื่องอะกับคนที่ไปนอนด้วยกันนะคะคุยกันหลายเรื่องมากทีนี้พอคุยกันจบเช้าขึ้นมาเนี่ยบอกตามตรงเลยนะคะว่านึกขึ้นได้ว่าเราลืมไปว่าเราไม่แน่ใจว่าคนที่เราไปบ้านเขาที่เขาชวนมาเนี่ยเราไม่น่ามาเลยอันดับหนึ่งอันดับที่สองคือเฮ้ยวงจรปิดมันเต็มบ้านหมดเลยอะตรงที่เรานอนก็มีซึ่งวงจรปิดเนี่ยมันสามารถเก็บเสียงเก็บอะไรได้ทั้งหมดเลยค่ะถ้าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีเนี่ยจบเลยนะบอกกับตัวเองมันสามารถที่จะเอาคำพูดบางคำพูดอะเอาแบบสั้นๆพอค่ะเราไม่ได้เอาตอนจบเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราพูดวิเคราะห์นู่นนี่หรืออะไรก็แล้วแต่คือถ้ามันไม่ฟังตอนที่มันดีๆค่ะ
มันก็จะมีปัญหานี้ที่จะภาพละคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคบกับคนเนี่ยปกติอะถ้าคนเป็นคนดีเนี่ยเขาก็จะสื่อสารให้เราเนี่ยไม่มีทางเสียคนเลยเพราะว่าพวกนี้เขาเอาบุญค่ะเขาจะไม่มีทางสื่อสารแต่ถ้าเกิดคนนั้นเป็นคนขี้อิจฉาเป็นคนที่ชิงดีชิงเด่นอะอุปนิสัยเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะอันตรายมากเพราะว่าพวกนี้เขาจะหาช่องอยู่แล้วอะที่จะทำร้ายคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราพลาดแล้วคือการคบคนเนี่ยพอมันพลาดนิดเดียวนะคะแผนของการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันเสียหมดเลยนะคะบางทีมันไม่ใช่เรื่องจริงอะเพราะฉะนั้นพอตัวเองเจอคนลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่สรุปคนอื่นทันทีจากสิ่งที่ถูกเล่าเพราะอะไรเพราะว่ามันกำลังแสดงถึงระดับสติปัญญาของเราว่าเฮ้ยเธอเนี่ยใครพูดอะไรก็เชื่อหมดทั้งที่เราสามารถที่จะหาเหตุผลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครมาเล่าอะไรให้ฟังค่ะสมมุติว่าในกรเนี่ยอาจารย์เป็นคนไม่ดีตรงนี้เอ้ยอ๋ออย่างน้อยๆเนี่ยรู้แล้วว่าคนคนนี้เขาไม่ชอบคนแบบนี้สมมติว่าคนนี้โหดูดิพูดมากไร้สาระสมมติบอกว่าคนนี้พูดมากไร้สาระมาเล่าให้เราฟังฉันเนี่ยไม่ชอบคุยด้วยเลยสมมตินะคะในกรเนี่ยมาบอกว่าในขอเนี่ยพูดมากไร้สาระยกตัวอย่างทีนี้พอเราได้คุยกับในขอก็พูดว่ามีเหตุผลนี่ไม่ได้ไร้สาระอย่างที่เขาบอกเลยเหตุผลเนี่ยมันดูฟังได้ด้วยนะอ่ะฟังเสร็จฟังในขอเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ได้พูดมากไร้สาระเขาเป็นคนฉลาดสมมตินะคะมันเป็นมุมมองของเราแล้วแต่ในกอเนี่ยรำคาญอ่ะไม่ชอบคนแบบเนี้ยอ๋อเรารู้แล้วว่าในกอเนี่ยไม่ชอบคนแบบนี้แต่ว่าพอในเราฟังในขอปุ๊บเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นอย่างที่พูดเนี่ยคือเราเนี่ยรับฟังสิ่งที่เขาบอกแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นไปแบบเขาคือเขาไม่ชอบเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องไม่ชอบด้วยค่ะเฮ้ยฟังแล้วมีเหตุผลน่ะในกอเองต่างหากที่เป็นคนไม่ชอบฟังเหตุผลเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองบางครั้งคนบางคนเนี่ยค่ะเอาแต่ใจตัวเองไม่ชอบฟังเหตุผลของคนอื่นแล้วก็เอาคนอื่นมาว่าให้เราฟังก็มีมันดูที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยในกอเนี่ยใช้มาตรฐานอะไรในการสรุปคนอื่นเราฟังคนอื่นจากเราฟังเรื่องราวของใครสักคนหนึ่งจากบุคคลที่สามเนี่ยแล้วเราสรุปทันทีเลยตามเขาเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีสมองเป็นของตัวเองถ้าคนมีสมองเป็นของตัวเองเนี่ยมันจะต้องพิจารณาเองค่ะเพราะคนเรามันชอบคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางทีคนเนี่ยเขาเกลียดอะแต่เราฟังเอ้ยมันก็ดีอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปเกลียดอีกคนหนึ่งที่เขาเกลียดอีกคนนี้นะคะก็คือเราจะได้รู้ว่าคนนี้เขาไม่ชอบแบบนี้ในเมื่อเขาไม่ชอบคนแบบนี้ปุ๊บเราก็จะไม่ทำเขาไม่ชอบคนลักษณะแบบเนี้ยไม่ชอบคนคุยแบบเนี้ยเราก็จะไม่ไปมีเรื่องกับเขาไม่ไปหาเรื่องกับเขาหรือไม่เอาเรื่องที่เขาไม่ชอบเนี่ยไปใส่ให้กับเขาแบบนี้แหละค่ะที่ทำมันคือการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนี่คือกฎเหล็กอีกข้อหนึ่งที่เอามาดำเนินชีวิตแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าพอคนข้างนอกมองเราท่านญาติธรรมคะกลายเป็นอะไรรู้ปะคะเป็นนกหลายหัวค่ะเป็นนกหลายหัวก็ไม่มีนะเป็นมังกรก็ได้พญานาคก็ได้ค่ะบอกมีหลายหัวอะไรกันทุกคนดีหมดเลยอะไรอะไรก็ดีหมดเลยตัวเองเคยมีคนพูดอยู่นะคะอาจารย์ทำไมอาจารย์เหมือนกับแบบทุกคนก็ดีไปหมดเลยทำไมคนนั้นถึงดีทำไมคนนี้ถึงดีไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็มีข้อเสียค่ะทุกคนแหละแต่ว่าเรามองหาข้อดีของเขาเจอทุกคนมันมีข้อดีแล้วทุกคนมันก็มีข้อเสียอะไรที่เป็นข้อเสียของเขาในฐานะที่เราเป็นกัลยาณมิตรเราช่วยเตือนได้เราก็จะเตือนแต่ถ้าเกิดว่าในความเป็นกัลยาณมิตรคนคนนี้ดื้อเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีความเชื่อถือในตัวเราจะให้เราไปแนะนำให้เราไปบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคงไม่ใช่โอกาสเพราะว่ามีหลายครั้งที่มีคนบอกอาจารย์เรื่องนี้จำได้เลยว่าอาจารย์เคยพูด
าจารย์ต้องเป็นคนเตือนเท่านั้นคนอื่นเตือนไม่ได้โอ้โหเมื่อก่อนเชื่อค่ะเชื่อเตือนพอเตือนปุ๊บเนี่ยคนถูกเตือนโกรธค่ะพอคนถูกเตือนโกรธปุ๊บไอ้คนที่มาบอกให้เตือนเนี่ยพอรู้ว่าเขาโกรธใช่ไหมคะไปเข้าข้างไอ้คนโกรธทันทีเลยภาษาบ้านเราเรียกวางยาเราเลยกลายเป็นว่าเรื่องของเราไม่ใช่เราก็มีศัตรูตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เลยมีคติหลักขึ้นมาว่าก่อนที่เราจะเตือนใครสักคนหนึ่งเนี่ยแม้กระทั่งคนที่มาบอกให้เราเตือนเองเนี่ยเราก็คงต้องพิจารณาว่าคนคนนี้พร้อมกับการเตือนหรือเปล่าเราคงไม่ทำตามใครทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องขออภัยคนที่มาคบกับอาจารย์ธรรมวรีด้วยว่าอาจารย์ธรรมวรีก็ไม่ได้เชื่อใครทันทีมันก็ต้องใช้สมองของตัวเองค่ะพิจารณาว่าคนคนนี้ควรที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะพระเจ้าเองเนี่ยก็สอนเรื่องของกาลามสูตรว่าใครที่เราควรเชื่อไม่ใช่ว่าเราจะต้องโหคำว่าว่านอนสอนง่ายเนี่ยซึ่งมันอยู่ในมงคล38ประการของมงคลสูตรที่พุทธเจ้าสอนมงคลสูตรเนี่ยในจริงๆแล้วเนี่ย ในพระไตรปิฎกเองเนี่ยมีอยู่37นะไม่ใช่38เพราะสมัยเรียนปริญญาตรีเนี่ยเคยทำรายงานนะคะอาจารย์มอบหมายหน้าที่เนี่ยให้ทำวิจัยทำรายงานเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าในมันจะรวบค่ะไม่แน่ใจว่าข้อไหนกับข้อไหนมันรวบกันอยู่มันมีแค่37ข้อแต่พอมาชั้นเป็นอรรถกถาหรือมีการอธิบายทีหลังเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาอธิบายเป็น38แบ่งออกมาเป็นคนละข้อคือข้อเดียวเนี่ยแยกออกเป็นอีก2อีกอันนึงก็เลยกลายเป็น38ข้อในข้อนั้นน่ะมีเรื่องของการเป็นคนว่านอนสอนง่ายว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องเชื่อคนทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะเราต้องมีสมองเป็นของตัวเองใครอยากจะมีสมองเป็นของตัวเองบ้างคะหรือไม่อยากมีจะได้ไม่ต้องคิดคนเราควรมีสมองเป็นของตัวเองค่ะอย่างเช่นบุคคลที่3เนี่ยมาบอกเราว่าเอ้ยคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีเราก็ไม่ใช่ว่าเชื่อทันทีหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์เองเนี่ยมาบอกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสบอกเลยว่ามันก็ไม่ควรที่จะเชื่อทันทีถึงจะเป็นครูบาอาจารย์เมื่อเราฟังแล้วเนี่ยเราคิดตามค่ะเราต้องคิดตามว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่ไอ้ตัวที่คิดตามแล้วมันเกิดความเข้าใจนะคะเขาเรียกว่าปัญญาแต่ถ้ามันไม่คิดตามเนี่ยปัญญามันไม่เกิดอ่ะมันเชื่อเลยอ่ะมันเชื่อเลยมันคือศรัทธาไอ้ความศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันไม่มั่นคงพอเราเชื่อใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยไม่เข้าใจมันก็เหมือนกับเถน2บาทเคยได้ยินคำว่าเถน2บาทไหมคะเถน2บาทก็คือพระเถระหรือพระผู้ใหญ่เนี่ยท่านจะต้องล้างบาทที่ท่านฉันใช่ไหมคะท่านก็ทำความสะอาดเนี่ยท่านก็ยกบาตรขึ้นมาแล้วก็ส่องเอาก้นบาตรเนี่ยไปที่มีแสงไฟหรือไปที่พระอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีถ้าเกิดว่า ขออภัยค่ะถ้าเกิดว่ามันมีแสงลอดออกมาในรูเล็กๆหรืออะไรเงี้ยก็คือบาตรมันรั่วมันก็จะรู้ว่าบาตรเนี่ยมันมีชำรุดมันอะไรเงี้ยค่ะก็ส่องบาตรแต่ปรากฏว่าพระใหม่หรือเนน้อยอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยถามเหตุผลว่าทำไมพระผู้ใหญ่เนี่ยต้องยกบาตรขึ้นมาด้วยความที่ตัวเองเป็นคนว่านอนสอนง่ายมีความเชื่อมีความเคารพมีความศรัทธาในพระเถระพอท่านทำอะไรก็ทำตามค่ะท่านยกส่องก็ส่องตามจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนว่านอนสอนง่ายแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันกลับแสดงบางสิ่งบางอย่างออกมาแทนการว่านอนสอนง่ายก็คือเราขาดสติปัญญาเป็นของตัวเองมันไม่ได้แปลว่าห้ามทำนะแต่มันต้องถามว่าทำตรงเนี้ยทำไมแล้วทำเพื่ออะไรแล้วเราก็ทำให้มันตรงกับวัตถุประสงค์ที่เขายกขึ้นมายกบาตรขึ้นมาส่องไม่ใช่ว่าคือยกก็ยกท่าเดียวกันล่ะค่ะ
แต่ว่ามันไม่รู้เลยว่าบาตรที่ยกขึ้นมาเนี่ยมันมีรูหรือมันไม่มีรูมันยังไงไม่รู้เรื่องคนถ่ายรูปออกมาเนี่ยก็จะรู้ว่าโอ้คนนี้โอ้พระเนนน่ารักจริงๆเลยนะฮะพระเนนคู่นี้น่ารักจริงๆเลยเห็นพระผู้ใหญ่ทำอะไรก็ทำตามทุกอย่างมีความศรัทธามีความน่ารักก็จะมีการชื่นชมแต่พอถามว่ารู้ไหมว่าท่านเนี่ยยกบาตรขึ้นทำอะไรไม่รู้ท่านเห็นว่าท่านทำดีเราก็เลยทำด้วยแต่เราไม่มีเหตุผลเลยอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าเราไม่สามารถที่จะ เหมือนกับที่ได้พูดได้ฟังว่าถ้ามีบุคคลที่สามมาสรุปใครบางคนให้เราฟังเนี่ยโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เราสรุปเขาไปเรียบร้อยจากปากคนที่สามแล้วเนี่ยเราต้องสรุปคนที่พูดให้ฟังเลยว่าคนนี้ก็สำหรับเราเนี่ยมันก็คือไม่มีสมองเป็นของตัวเองคนไม่มีสมองเป็นของตัวเองเนี่ยพอคบแล้วมันลำบากค่ะนอกจากว่าเขาจะไม่มีปัญหาครั้งนี้ครั้งหน้าเขาก็ต้องมีปัญหาเพราะเขาไม่สามารถที่จะมีสมองพิจารณาอะไรเป็นของตัวเองไม่มีมาตรฐานเป็นของตัวเองเราไม่รู้ว่าไอ้มาตรฐานเป็นของตัวเองเนี่ยเขาเอามาตรฐานมาจากที่ไหนเพราะบางทีเนี่ยเรื่องราวจากบุคคลที่สามมาเล่าเนี่ยซึ่งเราไม่ได้เห็นคนคนนั้นด้วยตัวเองเราไม่ได้เกียดเราไม่ได้เห็นเขามาเล่าให้เราฟังเลยค่ะเขาอาจจะใช้อารมณ์ส่วนตัวเขาอาจจะเอาผลประโยชน์ของเขาอาจจะเอามาตรฐานของเขามาเป็นตัวตั้งแล้วก็วัดบางทีไอ้สิ่งที่เขาบอกว่ามันไม่ดีเนี่ยมันอาจจะดีกว่าที่เขาทำอยู่ที่ซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีตัวเองเนี่ยจะถูกเกลียดมากกว่าทุกครั้งที่มีคนมาเล่าอะไรให้ฟังเราก็จะขัดที่ขัดเนี่ยไม่ใช่ไม่เชื่อนะคะก็จะถามคืนอย่างเช่นเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีนายกอเป็นคนไม่ดีนะไอ้นายกอบอกนายขอเป็นคนไม่ดีนะมาเล่าให้เราฟังเราก็จะถามว่าเอาเขาไม่ดียังไงไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้เห็นเองหรือเปล่าอ๋อมีคนเขาเล่าให้ฟังอีกทีนึงมันจะตัดกระแสของความเชื่อตัดทันทีเลยค่ะคุณไม่มีสมองแล้วเพราะว่าคนมาเล่าให้คุณฟังอีกทีนึงเหมือนกับมีอยู่ครั้งนึงนานมาแล้วค่ะก็มีสุภาพสตรีท่านนึงซึ่งกำลังเขาเรียกว่าฟีเวอร์ตอนนั้นกำลังแบบมาใหม่ๆกำลังถูกคือทุกคนกำลังนิยมอ่ะมาใหม่ๆเข้ามาในสังคมนึงคงจะเป็นเพราะว่าแกคงไม่เคยมีชื่อเสียงก็เลยมีคนชื่นชมมีอะไรก็คงจะติดอ่ะคงอยากจะมีชื่อเสียงอ่ะค่ะเพราะคนไม่เคยมีอ่ะเนาะก็จะติดเรื่องพวกนี้ง่ายพอติดปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลัวคนอื่นน่ะเขาดีกว่าก็เอาเรื่องของคนที่เหมือนจะเป็นคู่แข่งอ่ะคนสายงานเดียวกันนะคะมาพูดให้เราฟังเราก็ถามคืนทุกเรื่องอะค่ะถามคืนแกก็เริ่มรู้สึกว่าเราเนี่ยได้ศัตรูเพิ่มก็เพราะว่าคนแบบเนี้ยค่ะมันยิ่งคนเอาแต่ใจตัวเองอะคนที่ทำอะไรต้องเอาให้ได้ดั่งใจเนี่ยเอาเงินซื้อไม่ได้ก็พยายามที่จะซื้อด้วยคำพูดพยายามจะโน้มน้าวยิ่งคือต้องบอกว่าคนที่คิดพยายามที่จะเอาเงินซื้อคนเนี่ยถ้ามันซื้อไม่สำเร็จแล้วเนี่ยหยุดเลยค่ะเพราะถ้าเกิดซื้อเงินไม่ด้วยเงินไม่สำเร็จแล้วอย่าคิดว่าจะเอาเรื่องอื่นน่ะมาซื้อเขาถ้าเขามีมันสมองเป็นของตัวเองแล้วน่ะคุณหยุดเลยดีกว่าเพราะว่าการที่คุณเอาเงินซื้อได้เนี่ยมันได้ไปแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณจะเอาเงินมาซื้อคนแบบเนี้ยมันซื้อไม่ได้ค่ะนะมันซื้อไม่ได้ทีนี้ก็เลยถามคืนว่าเขาเป็นคนไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้เราก็เฮ้ยเรายิ่งฟังเนี่ยยิ่งฟังยิ่งรู้สึกต้องขออภัยนะคะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เกลียดนะคะแต่มันรู้สึกรังเกียจบางครั้งค่ะแต่มันก็วางใจแล้วก็พยายามทําใจเป็นกลางเข้าใจเขาว่าเพราะว่าความที่เขาไม่เคยมีชื่อเสียงความที่เขาอยากจะดังเขาอยากจะเป็นที่ยอมรับอะไรเงี้ยเขาก็จึงมีความพยายามหลายๆอย่างแต่พอเราเนี่ยไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาพยายามจะตัดเราทิ้งเพราะว่าเขากลัวว่าเราเนี่ยจะไปสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามที่เขาเกลียดตัดเราออกอะค่ะนะพยายามที่จะไม่ให้เครดิตเราอะ
ให้เครดิตเราลดลงหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรามองเห็นถึงคนนะคะเพราะว่าเราเกิดมาบนโลกใบนี้บนสังคมนี้บนประเทศไทยเนี่ยค่ะเราเกิดมาเราก็ไม่ได้เจอคนคนนี้ตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเราจะสูญเสียคนคนนี้ไปเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเราเดินมาถึงวันนี้ได้เราก็ไม่ได้มีเขาเป็นฐานเพราะฉะนั้นเขาจะออกจากชีวิตเราไปเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมันก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรค่ะนะคะแกก็แบบเอาคนนี้เป็นคนไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ไม่ฟังอ่ะคือทุกครั้งที่มีใครมาว่าอะไรให้ตัวเองฟังเนี่ยไม่ใช่ไม่ฟังนะคะฟังที่ถามนะแสดงว่าฟังอาจารย์คนคนนี้เราก็ชมเขาอะค่ะเพราะว่าเราฟังจากปากเขาไงคะเขาบอกเขาไปทำบุญที่วัดนู้นวัดนี้ทำทุกวันยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราฟังเอออนุโมทนาบุญเราก็เลยเอามาชมให้กับคนคนนี้ฟังแล้วเขาก็ทำจริงๆ อาจารย์ทำนี้วันนี้ตื่นเขาก็เล่าเหมือนกับเขาอยู่ในเหตุการณ์จริงๆอะค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเขาก็จะเล่าเรื่องของเขาได้เป็นเรื่องปกติทีนี้ปรากฏว่าคนคนเนี้ยเป็นคนขี้อิจฉาพอเป็นคนขี้อิจฉาปุ๊บเนี่ยอาจารย์รู้ไหมว่ามีคนมาบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยไปวัดเนี่ยมีแต่คนเกลียดทั้งนั้นเลยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยแล้วคุณอยู่กรุงเทพอ่ะเขาอยู่ทางอีสานน่ะคุณไปรู้ได้ยังไงว่ามีแต่คนเกลียดเขามีคนบอกยืนยันด้วยนะคะใครคนรู้จักกันสนิทเขาบอกมาไม่มีใครคบเลยคุณกำลังพยายามที่จะใส่ร้ายเขาละเพราะว่าข้อมูลของคุณมันไม่แน่นนะคะข้อมูลของคุณมันไม่ใช่คุณเจอด้วยตัวเองมันไม่ได้ผ่านกระบวนการพูดคนที่มีสติคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่ถ่ายทอดข้อมูลที่มันไม่มีหลักฐานขนาดนี้ให้คนอื่นฟังอย่างเราเองเนี่ยเราจะถ่ายทอดข้อมูลหลักฐานที่มันไม่มีคนอื่นฟังแบบเนี้ยเราฟังต่อมาแล้วเรามาเล่าต่อเนี่ยจริงๆสำหรับตัวเองนะคะต้องบอกไว้เลยถ้าใครมาเล่าอะไรให้ฟังแล้วฟังต่อๆกันมาหลายๆสายเนี่ยเราบอกเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังว่าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเป็นเรื่องเสียด้วยนะเราจะมองคนที่เล่าด้วยซ้ำว่าคนนี้ขี้อิจฉาหรือขาดสติปัญญาเราไม่ได้มองคนที่ถูกเล่าเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นบางทีเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สามมาเนี่ยค่ะตราบใดที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงเราไม่ควรพูดเลยปกติเนี่ยกฎเหล็กของตัวเองอีกข้อหนึ่งก็คือว่าจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องเห็นเองมั่นใจเองด้วยตัวเองถึงจะพูดเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากปากอาจารย์ธรรมวลีคือเห็นเองโดนเองพูดเองค่ะแต่ถ้าเกิดคนอื่นมาเล่าอะไรให้ฟังไม่เล่าต่อค่ะเพราะว่ามันเรายังไม่รู้มันเป็นข้อมูลของเราที่เขาต้องการจะเล่ามั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยก็จะไม่พูดต่อเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆญาติโยมมาปรึกษาอะไรเรื่องอะไรก็อะไรพวกนี้ค่ะคือมันเป็นเรื่องเล่าของเขาซึ่งเราเองเราก็ไม่รู้เรื่องแต่สิ่งที่เรารับรู้อย่างเช่นมีลูกศิษย์กรรมฐานมาเล่าปัญหาส่วนตัวมั่งอะไรมั่งให้ฟังเนี่ยก็จะคือฟังเขาอะค่ะแต่เรายังไม่รู้รายละเอียดใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้คือความรู้สึกของเขาเขากำลังเสียใจกับเรื่องนี้อยู่นะแต่ความเสียใจของเขาเนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นจากการวางใจผิดของเขาหรือมันเกิดขึ้นจากเขาถูกกระทำจริงๆแล้วเขาวางใจไม่เป็นหรืออะไรก็แล้วแต่เรากำลังหาไอ้ตัวต้นเหตุของความเสียใจของเขาเพื่อที่จะช่วยเขาแก้ไขปัญหาไม่ใช่เอาเรื่องของเขาเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังให้มันเสียหายไปสร้างกรรมใหม่มันก็ไม่ใช่อันนี้แหละค่ะพอเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวกฎเหล็กต่างๆที่เรามีเอาไว้อยู่ในใจเนี่ยมันจึงไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เราจะไม่มีทางเป็นทุกข์เพราะว่าคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นเมื่อสักครู่นี้จริงมันมีเรื่องดราม่าของเนรทุกวันนะคะวันนี้ก็เมื่อวานตลาดนัดค่ะเมื่อวานมีตลาดนัดตอนนี้พี่เนรกำลังจะออกเดินทางแล้วนะคะก็เลยไปซื้อเป็ดพะโล้ค่ะเป็ดพะโล้กับกุ้งแล้วก็ขนแหนงคะน้าทำกับข้าววันนี้ค่ะก็กลับไปจากวัดบ้านบุงเนี่ย3 ทุ่มกว่าแล้วค่ะไปถึงก็เกือบ4 ทุ่มกลับไปซักผ้าต่อค่ะกว่าจะได้นอนเที่ยงคืนแล้วก็ตื่นมา 4:00 นะคะเดินทาง
มาที่นี่ออกมาจากล้อมหมุนที่5มาทำกับข้าวเตรียมอาหารอะไรจัดโต๊ะให้กับพี่เนนคือพระเนนไปที่ไหนเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ค่ะลึกๆอยู่เนี่ยไม่เคยรู้สึกมันคือภาระมันรู้สึกว่าเรามีบุญที่เรามีโอกาสเรามีจังหวะที่ดีของชีวิตถ้าเกิดว่าเราเป็นคนธรรมดาธรรมดานอนอยู่ที่บ้านมีพระเนมมาเยอะๆเนี่ยเราจะบอกพี่นางช่วยหน่อยพี่แพตตี้ช่วยหน่อยน้องใบข้าวช่วยหน่อยอะไรเงี้ยคงจะไม่มีใครวิ่งมาช่วยให้เราเนี่ยทำสิ่งนี้สำเร็จแต่ด้วยความที่ว่าเรามีบุญพอมีพี่เนนเนี่ยมาทัศนศึกษารวมกันทั้งหมดพระกับพี่เนนด้วยเนี่ย35ลูกเราอยากจะทำอะไรเราก็ได้ทำก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่ทิมชัติกาซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเมื่อตอนก่อนสงกรานต์เนี่ยพี่ทิมโอนเงินมาให้ค่ะแต่จริงๆแล้วพี่ทิมเนี่ยก็จะแจ้งว่าแล้วแต่อาจารย์จะพิจารณาขอบคุณมากๆนะคะที่เปิดโอกาสให้แบบนี้มันทำให้เราทำบุญได้ง่ายขึ้น 4,000 บาทแล้วหลังจากนั้นมาก็มีคุณฟางบงกตค่ะนะคะก็โอนเงินมาเลยนะคะทำบุญลงศพแล้วก็มาทำบุญกับในส่วนของอาจารย์นโมลีโดยที่ไม่ได้ระบุเลยค่ะนะก็คือให้มัน 10,000 บาทตัวเองก็เลยถือโอกาสเอาเงินของพี่ทิมเงินของคุณฟางแล้วก็เงินของคุณปุ้มปุ้ยลูกศิษย์ของอาจารย์รามพลค่ะโอนมา500บาทแล้วก็มีคุณมดแดงโอนมา200มั้งคะแล้วก็พี่ด้วง100บาทโอนมาช่วยใครโอนเงินมาเท่าไหร่ก็จะมาทำกิจกรรมนี่ค่ะตั้งแต่วันสงกรานต์นะคะทำอาหารเลี้ยงพี่เนนอาหารสามเณรพระก็ดูร้อนตั้งแต่วันที่1นะมาตั้งแต่วันที่1เมษายนรวมถึงของฝันอะไรต่างๆก็ใช้จ่ายอยู่ในส่วนนี้นะคะแล้วก็จะมีเงินทางวัดบางทีเนี่ยพอเงินของเราในส่วนที่เป็นกองบุญหมดเราก็จะมีทางวัดสนับสนุนอยู่อะค่ะแต่ก็จะพยายามจะใช้เงินทางวัดให้น้อยที่สุดแล้วในเวลาเดียวกันก็จะพยายามบริหารจัดการให้มันสิ้นเปลืองน้อยที่สุดแต่ดีทำยังไงให้มันเหมือนกับช่วยวัดประหยัดด้วยแล้วก็ทำยังไงมันถึงจะได้ของที่ดีด้วยอันนี้มันเป็นโจทย์ที่ทำให้เราเกิดปัญญานะคะวันนี้เองเนี่ยพี่เนนเองเนี่ยก็กำลังจะเดินทางไปที่แก่นมะกรูดค่ะนะคะวันนี้ตอนเช้าก็ถวายอาหารเรียบร้อยแล้วตั้งโต๊ะกันก็เอาทีมมาก็มีน้องใบข้าวมีแม่ชีกัญญามีพี่นางมีพี่แพตตี้ค่ะมาแล้วก็น้องเกศกับน้องแบมเด็กๆอุบาสิกาน้อยมาช่วยกันจัดโต๊ะแล้วก็มีญาติธรรมทางนี้มาช่วยกันอยู่สองสามท่านจัดโต๊ะเพื่อที่ถวายพระเนนเรียบร้อยแล้วเอาบุญมาส่งค่ะแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นไปที่แก่นมะกรูดเพื่อที่จะถวายเพลพี่เนนตอนนี้ทางพี่นางเนี่ยให้พี่นางทอดอกไก่ซื้ออกไก่มาแล้วเดี๋ยวจะผัดข้าวผัดไข่นะคะแล้วก็จะเอาอกไก่เนี่ยวางข้างบนแล้วก็ราดซอสรายการแต่ละรายการนี่นะสร้างสรรค์มากค่ะเพราะว่าพยายามทำให้มันดีที่สุดอะค่ะแต่เราก็ไม่ได้มีเงินเยอะที่เราจะฟุ่มเฟือยทำยังไงให้มันดีที่สุดสำหรับเราค่ะบางทีใครเข้ามาเห็นปุ๊บเฮ้ยนี่ดีของเธอแล้วเหรอก็มันมีอยู่เท่านี้มันดีเท่าที่จะดีได้นะคือสิ่งหนึ่งที่ฝึกไว้อีกอย่างนึงก็คือเราจะไม่ฝึกที่จะตำหนิคนอื่นในสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดเขาดีที่สุดของเขาแล้วอ่ะอย่างบางคนบางครั้งเนี่ยเอาหม้อแกงมาให้ดูค่ะโอ้นี่ทำไอ้นี่มาแล้วหน้าตาของเขาเนี่ยมันก็ปลื้มใจในอาหารที่เขาทำบุญมาอะไรเงี้ยแต่บางคนพอเราไปเห็นอาหารของเขาแล้วเนี่ยดูสิทำมาทำมาดีกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะญาติโยมมามันเป็นการดูถูกผลทานของคนอื่นซึ่งมันไม่ควรเขาทำดีที่สุดแล้วค่ะถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่เขาทำมาไม่ดีให้คุณทำดีมาค่ะอย่าเอาเวลาไปว่าคนอื่นแต่จงเอาเวลาไปทำความดีอย่างอื่นดีกว่าอย่าเอาเวลาไปหาความผิดของคนอื่นแต่เราเอาเวลามาสร้างความดีของเราดีกว่าค่ะอย่าไปเสียเวลาเพราะการที่เราเอาเวลาของเราเนี่ยไปหาความผิดของคนอื่นเนี่ยจิตใจของเราต่างหากที่มันต่ำลงมันไม่ทำให้จิตใจเราสูงขึ้น
คนที่จิตใจต่ำลงเนี่ยพุทธเจ้าตัดเรื่องของเรื่องของจิตที่มันดึงดูดคนประเภทเดียวกันมาหากันจิตที่มันวิจิตมันจะคัดสรรสิ่งที่เสมอกันกับจิตของเรามาให้ถ้าจิตใจเราต่ำอย่าว่าแต่บุคคลที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ดีเลยแม้กระทั่งสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ที่เราจะได้รับก็จะไม่ดีตามจิตของเราด้วยแต่ถ้าเกิดจิตของเรามันดีจิตของเรามันสูงพอเราไม่ต้องกลัวค่ะว่าสิ่งที่เราได้รับจะไม่ดีเราจะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นมันเป็นแบบนั้นค่ะถ้าเกิดมันขึ้นอยู่กับจิตของเราอะถ้าจิตของเรามันสูงมันเป็นกุศลนะคะเราก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆที่มันเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรักษาไม่ใช่เราไปนั่งป้องกันคนรอบข้างว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแต่สิ่งที่เราต้องรักษาคือจิตทีนี้การรักษาจิตของคนเราเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยการรักษาจิตเนี่ยเราก็ต้องดูบารมีของเราก่อนว่าบารมีของเราเนี่ยมันแกร่งขนาดไหนถ้าบารมีมันแกร่งเนี่ยอยู่ตรงไหนมันก็สบายค่ะลุยได้หมดอะค่ะแต่ถ้าเกิดบารมีมันไม่แกร่งมันก็ความอดทนอะอย่างเช่นเรื่องของความร้อนเนี่ยค่ะแดดร้อนๆเนี่ยค่ะปิ้งเปี้ยงเนี่ยเชื่อไหมคะว่าตัวเองเนี่ยไม่มั่นใจว่าชาตินี้หรือเปล่าด้วยสมัยก่อนตั้งแต่อายุ20กว่าๆที่ฝึกธุดงค์กับหลวงพ่อภาวนาพุทโธนั่งอยู่กลางแดดซึ่งคนอื่นเนี่ยก็มีความสงสัยตั้งแต่สมัยก่อนนะคะว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องเอาอะไรมาบังหน้าทำไมเขาต้องใส่หมวกทำไมเขาต้องนู่นนี่นั่นด้วยแต่ตัวเองเนี่ยชอบนั่งแบบเอาหน้าใส่แดดเลยนะคะมุดแดดมันส่องมาเนี่ยเราเอาหน้าใส่แดดโดยที่เราเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อที่จะคุยอะไรนะคะกำลังจะพูดถึงความรู้สึกอะค่ะมันไม่ได้รู้สึกเลยว่าแดดส่องหน้าแล้วมันจะต้องร้อนมันจะต้องบังหน้าเดี๋ยวหน้าดำอะไรเงี้ยไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วทีนี้เนี่ยพอเรามาเจอคนอื่นที่เขาแบบโอ้ยแดดร้อนแดดร้อนบังแดดไม่ไหวเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาแย่กำลังจะเล่าแบบนี้แต่เรารู้สึกว่าเขาทนไม่ได้เขาก็ต้องหลบแดดเขาก็ต้องหาอะไรมาบังแต่ในเมื่อตัวเองทนได้ตัวเองก็ทนไปไม่จำเป็นที่จะต้องมาบอกฉันเก่งกว่าเธอซึ่งคนแบบนี้มีเยอะมากค่ะตรงที่ว่าพอตัวเองทำอะไรได้เหนือคนอื่นปุ๊บเนี่ยต้องยกตัวเองแล้วก็ข่มคนอื่นฉันไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยบางทีอ่ะแม้กระทั่งการกินอาหารหลายคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องขออภัยนะคะกระซิบดังๆนิดนึงเราจะได้ไม่เป็นกันไม่ดีนะคะเสียมารยาทบางคนเสียมารยาทมากค่ะเรื่องของการกินเนี่ยปกติเนี่ยบางทีเรากินข้าวคนแต่ละคนมันกินข้าวอิ่มไม่เท่ากันบางคนเนี่ยกินข้าวอิ่มไม่เท่ากันค่ะบางคนเขาอิ่มนิดเดียวเขาก็อิ่มแล้วแต่บางคนต้องกินเยอะแล้วอิ่มบางทีเนี่ยทำไมเธอกินเยอะจังเลยฉันกินนิดเดียวก็อิ่มแล้วพูดให้กินเยอะของเขาเป็นเรื่องน่าเกลียดอะค่ะซึ่งมันเสียมารยาทเราไม่รู้หรอกว่าการพูดแบบนี้มันทำให้เขาอายหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของรายละเอียดที่มันควรที่จะมีความนึกถึงหัวอกของคนอื่นในขณะที่เราพูดถึงเรื่องของเขาบางทีเนี่ยเอ้ยหิวหรือไงกินขนาดเนี้ยโอ้ฉันกินนิดเดียวเองแล้วพูดให้ตัวเองดูดีค่ะพูดให้ตัวเองดูดีว่าตัวเองเนี่ยกินข้าวน้อยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเองไม่ได้กินเยอะนะคะอาจารย์ธรรมวลีก็กินน้อยเหมือนกันแต่ว่าพอฟังคนอื่นพูดแบบนี้ไม่ฟังแล้วมันสะดุดหูอ่ะมันสะดุดหูว่าเฮ้ยแล้วนึกในใจนะแล้วแกจะพูดทำไมเขากินข้าวได้เยอะก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าเนี่ยตัวเองหรือบางอย่างทำไมต้องร้อนด้วยสมมติยกตัวอย่างเรื่องของอากาศที่ร้อนอ่ะทำไมร้อนด้วยฉันไม่เห็นร้อนเลยฉันอยู่ได้โอ้ยฉันสบายฉันไม่ต้องห้องแอร์เนี่ยติดแอร์อะไรเงี้ยคือมันไปกดคนอื่นเขาแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาเนี่ยคนนิสัยแบบเนี้ย 80% 90% เลยนะคะที่มีอยู่ในสังคมทำยังไงคะที่ทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันเป็นกลางๆยอมรับในความเป็นของคนอื่นเขาจะเป็นยังไงมันก็เป็นสิทธิของเขาคุณจะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นทำไมเอาเวลาที่มินมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมาทำความดีของเราดีกว่าไหมคือบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกค่ะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะเหนือคนอื่นนิดนึงก็ยังดีทำยังไงให้เราเนี่ยยินดีในความเหนือของคนอื่นที่มีต่อเรา
ดีใจกับเขาวันหนึ่งที่คุณสามารถที่จะยินดีในความดีของคนอื่นได้วันนั้นถึงจะมีคนจะยินดีในความดีที่คุณทำตราบใดที่คุณยังไม่มีหัวใจในการยินดีในความดีของคนอื่นน่ะเดี๋ยวคุณถึงจะเรียกร้องให้คนอื่นชื่นชมเราขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้อะนะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราเนี่ยจะได้รับเพราะคุณทำสิ่งไหนคุณก็จะได้สิ่งนั้นบางทีเนี่ยเราเห็นคนอื่นเขาถูกชื่นชมนะคะมีแต่คนรักเขามีแต่คนชื่นชมเขาเราเห็นปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะดีใจกับเขาว่าเออมีคนรักเขาเยอะเรากลับไปอิจฉาเขาพยายามจะพูดให้เขาเนี่ยเสียหายหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้แหละค่ะมันคือความอิจฉาซึ่งคนที่มีความอิจฉาเนี่ยอันดับแรกก็คือคุณหาความสุขไม่ได้มันไม่มีทางมีความสุขเลยค่ะเพราะมันเป็นกิเลสมันเป็นการปฏิเสธความดีของคนอื่นตอนนี้พี่เนนกำลังจะตั้งขบวนแล้วนะคะเดินทางไปไม่ทราบว่ากี่โมงแล้วคะเนี่ยต้องขออภัยก็ไม่ได้พกนาฬิกาสักทีนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำข้าวผัดค่ะตอนช่วงเพลนเนี่ยเดี๋ยวจะทำข้าวผัดแล้วก็มีอกไก่ทอดหั่นแล้วก็จะวางบนข้าวผัดแล้วก็ราดซอสได้บุญด้วยกันค่ะนะคะก็ต้องขอบคุณลมหายใจขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณทุกคนอยู่รอบข้างขอบคุณผู้ที่สนับสนุนลำพังตัวเองเนี่ยเงินไม่ได้มีเยอะแยะค่ะเห็นทำเยอะขนาดเนี้ยแต่ว่าต้องขอบคุณผู้ที่เห็นประโยชน์ที่ทำแล้วก็สนับสนุนก็จึงทำให้ได้มีโอกาสในการทำความดีต่อเนื่องแทบจะต่อเนื่องเลยครับเหมือนกับบางทีเนี่ยเหมือนกับแบบว่ามันจะหมดอะค่ะเฮ้ยมันจะหมดแล้วเฮ้ยยังไงต่อต้องประหยัดละซื้อของก็ต้องเซฟละไปมาก็มีญาติโยมเนี่ยค่ะก็จะโอนมาให้เองโดยที่ตัวเองไม่ค่อยได้ปกติเนี่ยถ้าเกิดท่านตามเฟซจากน้ำมารีจริงๆเนี่ยจะบอกบุญน้อยมากค่ะจะไม่ค่อยบอกบุญเพราะว่าเกรงใจตอนนี้รถท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์นำขบวนแล้วค่ะพี่เนนกำลังเดินทางไปที่ต้นพระเจ้า5พระองค์ค่ะเพื่อที่จะไปศึกษาเรียกว่าธรรมชาติทางนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าทางอุทัยธานีเนี่ยเส้นทางธรรมชาติเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีทั้งประเพณีวัฒนธรรมต่างๆซึ่งตัวเองมาอยู่ที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยอยู่ตรงช่วงโควิดค่ะตอนก่อนโควิดเนี่ยก็ไปมาๆเพราะว่าเป็นคนกรุงเทพเนาะถึงเวลาก็มาเฉพาะคอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออำเภอนครไทยนะคะก็พูดถึงวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเห็นคณะกำลังจะเดินทางกันเดี๋ยวต้องทำข้าวผัดเอาข้าวก้นบาทค่ะมีความมั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งว่าทางท่านรองอบต.ค่ะไปประกาศเมื่อวานตอนเย็นว่าพี่เนนจะบิณฑบาตกันสิ่งที่ได้เยอะแน่ๆเนี่ยก็คือนะคะแน่ๆเนี่ยก็คือข้าวแน่นอนก็เลยซื้อไข่มาค่ะเตรียมตัวผัดไข่นะผัดไข่แล้วก็ซื้ออกไก่มานะคะเป็นความรู้สึกดีๆค่ะในการทำความดีคือขอเราได้ทำบางทีก็โดนตำหนิบางครั้งก็รู้สึกสะกิดใจหน่อยนึงคือเราเองเนี่ยตอนที่เราทำเองเนี่ยก็ไม่ได้มีใครมาช่วยเราตอนทำตอนอะไรเราก็ทำเองถ้าเกิดท่านได้ทำไม่ทราบเลยอย่างมาอย่างเงี้ยค่ะตอนกลางคืนเนี่ยไปซื้อมาอะไรมาแล้วก็ไปไว้ที่วัดแล้วก็กลับมาที่นี่มาต่อเข้ารายการอุทิศธรรมแล้ว3ทุ่ม4ทุ่มก็กลับไปเช้ามืดเนี่ยตีห้าล้อหมุนนั่นหมายถึงว่าตีสี่ต้องเอาของขึ้นมาทั้งเตามาทั้งถาดมาทั้งของปรุงมาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทำทุกอย่างไม่ใช่ว่าอยู่ดีอาหารมันจะเป็นถาดขึ้นมาบนโต๊ะเลยมันต้องทำทุกอย่างอะค่ะแต่บางทีเนี่ยคนมองค่ะนิดนึงก็ตำหนิหน่อยนึงก็ตำหนิอาหารแบบนี้มันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือพุ่มเฟือยหรืออะไรก็แล้วแต่คืออันนี้อีกอย่างหนึ่งที่ตัวเองพยายามจะฝึกตัวเองเหมือนกันค่ะว่าก่อนที่เราจะตำหนิอะไรใครสักนิดหนึ่งคุณต้องถามเหตุผลเรื่องก่อนตราบใดที่ยังไม่มีเหตุผลนะคุณเป็นได้แค่ตั้งสมมติฐานแต่อย่าพึ่งไปพูดหรือไปนำความคิดที่เป็นสมมติฐานเนี่ยจนมันเกิดกระบวนการของการใส่ร้าย
นำชี้นำความคิดที่มันไม่ดีให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยบาปคือบางทีเนี่ยคนทุกคนเนี่ยมันมีกิเลสอยู่ในใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อกุศลที่มันอยู่ในใจนี่แหละค่ะพอมันมีเรื่องไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันก็รวมกันเป็นกองทัพมันเป็นลักษณะนิสัยเดียวกันมันก็จึงกลายเป็นกลุ่มของคนที่มันจะมี2กลุ่มกลุ่มของคนที่พยายามที่จะใส่ร้ายคนอื่นมันก็จะรวมกันเพราะมันคิดแบบเดียวกันกับกลุ่มที่พยายามที่จะปกป้องมันก็จะรวมตัวกันเพื่อที่จะทำยังไงยกยังไงให้จิตมันสูงขึ้นมันมีหลายกลุ่มมากมันอยู่ที่เราเนี่ยจะเลือกอยู่ในสังคมแบบไหนถ้าเราเลือกอยู่ในสังคมที่ไม่ดีเนี่ยจิตใจของเราก็จะตกต่ำโดยที่เราไม่รู้ตัวมันขาดสติค่ะทีนี้คำว่ามีสติเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสมองไม่มีความคิดอะไรบางคนเนี่ยเอ้ยฉันไม่เอาอะไรแล้วฉันต้องการให้มันโล่งจากปัญญาโล่งจากสัมปชัญญะโล่งสบายๆไม่ต้องรู้เลยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเดี๋ยวจะขึ้นแก่นมะกรูดค่ะวันนี้บางคนก็แบบโล่งแบบโอ้โหฉันไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นแหละฉันกำลังสบายๆใจอยู่พอวันนึงเนี่ยวันที่ตัวเองมีปัญหาวันที่ตัวเองมีความทุกข์อยากจะเล่าอะไรให้คนอื่นฟังบ้างอยากจะบอกอะไรคนอื่นฟังบ้างก็ไม่มีใครเขาอยากจะฟังเจ้าของเพราะว่าวันหนึ่งเจ้าของก็ไม่เคยสนใจความทุกข์ของใครอันนี้แหละค่ะบางทีเนี่ยความมีน้ำใจเนี่ยในขณะที่คนอื่นมีความทุกข์เนี่ยมันกลับเป็นโอกาสที่เราจะทำความดีค่ะไม่ใช่ว่าฉันจะขอรักษาความสุขของฉันไว้ก่อนฉันเอาความสุขของฉันไว้ก่อนบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยค่ะยังอยู่วัดภูจวงเนี่ยค่ะเชื่อหรือเปล่าคะว่าล้อเล่นกันกับแม่ชีล้อเล่นกันกับคนในวัดกันว่าเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดเลยเนี่ยทุกวันนี้เป็นเป่าปุ้นจิ้นหญิงนะคะต้องเปิดสารไข่ฟงด้วยเปิดสารไข่ฟงเพื่อที่จะรับร้องเรียนจากอยากมาใช่ไหมนะตอนนี้ช่วงนี้เปิดสารไข่ฟงบ่อยมากพี่ต๋อมนะคะรับร้องเรียนจากพี่เนนค่ะพี่เนก็จะอาจารย์คนนั้นแกล้งหนูแล้วเขาก็จะแบบมีการให้เหตุผลของแต่ละฝ่ายอะค่ะว่าเนี่ยเพราะอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะจับหลักเราจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเด็กมาถามเราหรือเด็กมาฟ้องเนี่ยจริงๆชอบมากนะคะไม่เคยรำคาญเลยถือว่าเป็นโอกาสนี่แหละที่มันจะเป็นกระบวนการที่เราสามารถที่จะบอกวิธีคิดให้กับเด็กฟังขอบคุณครับพี่ต๋อมบอกวิธีคิดค่ะอย่างสมมติว่ามีเนียนอยู่ท่านนึงเนี่ยอาจารย์คนนี้ชอบมาแกล้งหนูเนี่ยหนูเล่นของหนูอยู่ดีๆเนี่ยแล้วเขาก็เอาแย่งของหนูไปอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเอาพี่เนียนของใครครับมาถามก่อนเนี่ยของใครเอาของคนนี้อ่ะสมมติสลับกันถ้าของอันนี้เป็นของพี่เนียนแล้วมีคนมาแย่งพี่เนียนหรือคนมากวนใจขณะที่พี่เนียนเล่นอยู่พี่เนียนชอบไหมไม่ชอบแล้วพี่เนียนว่าใครผิดผมผิดเห็นไหมคะมันกำลังจะบอกว่าทุกปัญหาเนี่ยมันคือกระบวนการเรียนรู้ของเด็กถ้าเราเนี่ยไม่หงุดหงิดที่จะฟังมันกลายเป็นการเปิดตำราเรียนเล่มดีๆเล่มหนึ่งเลยที่จะสอนให้เขาคิดเป็นว่าเราอย่าเอาความลำเอียงของเราเนี่ยมาเฮ้ยรักคนนี้มากกว่าพอคนนี้ฟ้องไม่ฟังคนนี้ฟ้องถึงฟังเนี่ยสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบที่สุดคือคนแบบเนี้ยคือพอตัวเองพิศวาสใครหรือรักใครคนไหนเนี่ยก็จะฟังแต่คนนั้นพอไอ้คนที่ตัวเองไม่ชอบหรือตัวเองคิดเอาเองว่ามันผิดอ่ะก็ไม่ฟังมันทำให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีด้วยของเด็กอ่ะเด็กก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากจะพูดแต่พูดไปแล้วก็โดนด่าแต่ถ้าเกิดเราฟังทุกคนวันนี้คนนี้ผิดอ่ะถ้าวันนี้คนนี้ผิดนะคะเพราะว่าหลักแบบเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าวันนี้คนนี้ถูกแต่ถ้าเกิดปกติเนี่ยตัวเองจะถามอย่างนี้ค่ะฉันจะติดถามพี่ต๋อมจะถามว่าเราพอใจไหมตัวเองจะเอาอารมณ์ของเขาเป็นที่ตั้งก่อนว่าอารมณ์ของเราเป็นยังไงเราพอใจไหมเราไม่พอใจใช่ไหมทีนี้เนี่ยคนดีเนี่ยมันต้องอยู่เหนือความไม่พอใจเช่นเราอยากจะได้ของคนอื่นแล้วเขาไม่ให้เราเนี่ยไอ้ความอยากได้ของคนอื่นเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีความอยากได้ของคนอื่นน่ะมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยากจะได้เราไม่ได้เราพอใจไหมเนยก็จะบอกว่าเนยไม่พอใจแต่การไม่พอใจแบบนี้เราต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้
เพราะมันเป็นของคนอื่นเขาเราจะไปเอามาให้ได้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะนี่คือกระบวนการสอนที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีปัญหามันมีปัญหามีคนมาฟ้องบ่อยๆเนี่ยค่ะยิ่งดีเลยมันจะทำให้เราสามารถที่จะถ่ายทอดกระบวนการความคิดกระบวนการความยุติธรรมให้กับเด็กๆ เขาจะได้โตมาอย่างยุติธรรมไม่ใช่ทุกวันเนี้ยเราเจอแต่คนที่เติบโตมาอย่างอยุติธรรมบางทีก็เอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งในการตัดสินเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งในการตัดสินซึ่งมันกลายเป็นสังคมที่ไม่มีความยุติธรรมแล้วมันก็ไม่น่าอยู่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ